بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจที่กลับมานะครับทำการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราพักกันไป2สัปดาห์หรือประมาณครึ่งเดือนนะฟังดูเหมือน2สัปดาห์เหมือนจะไม่เยอะจริงๆก็ครึ่งเดือนนะครับ15วันโดยประมาณนะก็เหมือนกับปิดเทอมเล็กๆแล้วก็กลับมาเรียนกุรอานกันต่อซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะขึ้นซูเราะห์อัลอารอฟอัลอารอฟเป็นซูเราะห์ลำดับที่7เป็นซูเราะห์ลำดับที่7ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานต่อจากซูเราะห์อันอามอยู่ในยุสที่8ซูเราะห์อัลอารอฟมีจุดเด่นที่ชัดเจนแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่บอกกับพวกเราทั้งหลายอย่าเป็นคนคิดในแง่ลบโดยเฉพาะกับเรื่องอัลลอฮ์ต้องคิดในแง่บวกซูเราะห์อารอฟเป็นซูเราะห์มักกียะห์ทั้งหมดของซูเราะห์ถูกประทานลงมาก่อนที่นบีจะทำการอพยพเป็นเนื้อหาที่ยาวที่สุดเพราะมีจำนวนอายะห์ถึง206อายะห์ซูเราะห์อันอามที่เราอ่านจบไปมีทั้งหมด165อายะห์ซูเราะห์นี้มีเท่าไหร่206อายะห์บางคนบอกอาจารย์แล้วบะเกาะเราะห์ล่ะบะเกาะเราะห์มาดะนียะห์ถูกประทานลงมาหลังจากนบีอพยพไปแล้วอันนี้ก่อนนบีอพยพยาวที่สุดแล้ว206อายะห์และเป็นซูเราะห์แรกเลยที่นำเสนอเรื่องราวของบรรดานบีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วแล้วก็ซูเราะห์นี้ก็กล่าวถึงนบีอาดัมแต่อย่าลืมว่าซูเราะห์นี้อยู่ที่ซูเราะห์ที่2ก็จริงแต่จริงๆถ้าพูดถึงไทม์ไลน์หรือเวลาเนี่ยซูเราะห์นี้ประทานซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยประทานลงมาหลังกับซูเราะห์อารอฟอารอฟมาก่อนซูเราะห์อารอฟน่ะมาก่อนแต่เวลาเรียงลำดับเนี่ยเอาบะเกาะเราะห์ขึ้นก่อนแสดงว่าเรื่องราวของนบีอาดัมที่ถูกกล่าวครั้งแรกในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดก็คือซูเราะห์อารอฟนะไม่ใช่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์แต่เราเรียนบะเกาะเราะห์มาก่อนเพราะบะเกาะเราะห์อยู่ต้นไงแต่ถูกประทานลงมาหลังจากนบีอพยพไปแล้วแล้วก็พูดถึงนบีนัวนบีฮูดนบีซอเลห์นบีลูดนบีชูอิบนบีมูซาและสุดท้ายก็ปิดด้วยกับนบีมุฮัมมัดของเรานะแล้วก็พูดถึงวันกิยามะห์ส่วนชื่อซูเราะห์อัลอารอฟแปลว่าอะไรเป็นชื่ออารอฟเนี่ย นบีเคยถูกถามว่าอัลอารอฟคืออะไรนบีบอกว่ามันคือกำแพงสูงที่ตั้งตระหง่านระหว่างสวรรค์กับนรกเป็นกำแพงที่เป็นอาณาเขตเลยกั้นระหว่างสวรรค์กับนรกนะและเป็นที่กั้นของชาวสวรรค์และชาวนรกด้วยจะไม่มีการข้ามกันไปข้ามกันมา
คนที่อยู่สวรรค์ก็อยู่สวรรค์คนอยู่นรกก็อยู่นรกส่วนที่ออกจากนรกอันนี้อีกกรณีนึงกรณีที่ออกจากนรกนี่กรณีที่หมดบาปแล้วเพราะว่าไม่ได้ตกตลอดมีกะลิมอชะฮาดะห์แต่มีบาปอย่างอื่นอัลลอฮ์พิพากษาให้ลงนรกมีระยะเวลาแต่ตอนออกมานี่ถูกเผาไหม้จนกระทั่งเหลือแต่ตอตะโกแล้วและสุดท้ายก็ไปฟื้นขึ้นมาใหม่ในสวรรค์นะคราวนี้กำแพงเนี่ยชื่อว่าอารอฟยารีดบินฮุซัยฟะห์ได้เล่าถึงชาวอารอฟด้วยว่ากลุ่มชนเนี่ยจะอยู่บนกำแพงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความดีกับความชั่วเขาเท่ากันเลยอัลลอฮฺวักบัตความดีความชั่วเท่ากันไม่รู้จะไปทางไหนไอความชั่วที่เขามีก็ยับยั้งความชั่วที่เขามีอยู่ก็เป็นสิ่งยับยั้งไม่ให้เขาเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์ไม่ได้เพราะมีความชั่วจะเข้านรกก็ไม่ได้ความดีก็มีเพราะมันเท่ากันหมดเลยก็ถูกกักเอาไว้อยู่บนกำแพงนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงตัดสินแต่ตัดสินเป็นพวกสุดท้ายเลยเพราะไม่รู้จะไปทางไหนแต่ถ้าคนชั่วก็ลงนรกไปเลยไอ้คนดีขึ้นสวรรค์ไปเลยแต่คนเนี้ยเป็นคนที่ความดีความชั่วอยู่เท่ากันก็เลยอยู่บนกำแพงแต่สุดท้ายแล้วด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็ให้ไปสวรรค์นั่นแหละแต่เราก็อย่าไปเสี่ยงแบบนั้นเลยนะเอาความดีให้เยอะชาวอารอฟนะครับดีไหมเนี่ยไม่ดีนะแต่ก็มาถึงขั้นชั่วเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตกนรกไปเลยทีเดียวอยู่กลางๆเดี๋ยวเรามาเรียนซูเราะห์อัลอารอฟกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาซีนอันอัมตะอะลัยฮิมغير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيمบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลิฟลามมีมซอดอันนี้นะมันจะมีทั้งหมด6 3 6 6อันนี้ไม่ใช่เบอร์โทรใครนะเป็นรหัสในการหน่วงเสียงอาลิฟไม่หน่วงเลยอ่านตรงๆเลยอาลิฟแล้วก็ลามลามเนี่ยต้องลามเนี่ย
ลากยาวก่อนแลมอย่าพึ่งเข้าปากนะปากไปก่อนลามเนี่ย6พอมีมลามแล้วปิดปากลามเนี่ยอีก3ไอ้ตรงเนี้ยมี3แล้วก็มีม6มีมแล้วก็ซอสอีก6ไอ้ตรงปิดปากระหว่างมามีลามกับมีมเนี่ยมันเป็นถ้าเขียนแยกมันเป็นวาจิบุนุนนะอยู่ในนั้นและมีซัดดาอยู่บางคนจะพลาดตรงนี้แหละบางคนก็อ่านอาลิฟลามีมแล้วก็ลามไม่ปิดปากลามแล้วก็มีมเลยไม่มีไอ้ตรงระหว่างอ่ะไม่มีกีเขาเก่งอ่ะกีจำได้ มันมีตรงระหว่างด้วยนะเอาใหม่นะอาลิฟลามเนี่ยอีก3มีม6แล้วก็ซอสอีก6แล้วก็ตอนท้ายตอนซอสเนี่ยมีก้อนกอละที่เป็นดานอีกพอซอสเนี่ยคือซอสอลีฟดานซอสเดซอสเดเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกรายละเอียดนั้นเอาใหม่นะใจเย็นไม่มีปัญหาอีกรอบหนึ่งอลีฟลามมีมซอสเดมีบางคนก็เดอะซัดเดอะยาวเลยนิดเดียวก้อนกะละนิดเดียวเดอะไม่ต้องเสียงเต็มนะฮะเสียงครึ่งหนึ่งไอ้รอบหนึ่งนะกีตาบุญเดี๋ยวไม่ใช่อันสุรอายะที่สองกีตาบุญอุซิลาอิลัยกะฟะลายะกุนฟีศอดริกะฮารอญุมมินกีตาบุญอุซิลาอิลัยกะฟะลายะกุนฟีศอดริกะฮารอญุมมินลิตุذِكْرُ رَبِّهِ وَذِكْرُ لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْوَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَมาดูนะครับอลิฟลามมีมซอสนะเขาก็จะเขียนคำแปลตามตัวอักษรเลยก็คืออลิฟลามมีมซอสซึ่งเคยได้อธิบายไปแล้วในซูเราะห์บะเกาะห์นะครับเขาเรียกฮูรุฟมักตออะห์ความหมายก็คือณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะกีตาบุญนี่คือมีคัมภีร์กีตาบุญ มีคัมภีร์หนึ่งอุนซิลาอิลัยกะซึ่งถูกประทานลงมาแก่เจ้าก็คือแก่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลายะกุมฟีซอดริกะฮารอญุมมินฮูดังนั้นจงอย่าให้ความอึดอัด ความอึดอัดเนื่องจากคัมภีร์นั้นที่มีอยู่ในหัวอกของเจ้าทำไมอ่ะประการที่หนึ่งเลยอธิบายก็คือความอึดอัดตรงนี้หมายถึงมีการสงสัยหรือเครือบแคลงในคัมภีร์นี้ต้องเชื่ออย่างหมดหัวใจเลยว่ากุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาจากการประพันธ์ของ
ใครคนใดคนหนึ่งเพราะทำไมอ่ะเพราะนบีของเราเป็นบุคคลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกประการหนึ่งที่นักตัฟซีรอธิบายก็คือว่าลีตุนซิรอบีฮีวะซิกรอลิลมุมินีนทั้งนี้เพื่อให้เจ้าได้ใช้กุรอานนี่แหละเป็นคำตักเตือนผู้คนทั้งหลายและเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนคนที่ยังหลงผิดอยู่ส่วนคนที่ได้รับฮิดายะห์ทางนำแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราถามว่าเขารู้เรื่องศาสนาไหมคนที่รับอิสลามแล้วเนี่ยรู้แต่บางทีก็ต้องมาเตือนใจกันมุรอญะฮ์ทบทวนให้เกิดอีหม่านที่เพิ่มพูนนะตรงนี้เนี่ยมุกอดักตับซีดบางท่านบอกว่าคำว่าลำบากใจตรงนี้หมายถึงลำบากใจที่จะบอกกุรอานให้กับคนนู้นคนนี้ฟังเราเจอคนที่กำลังทำผิดอยู่เราก็ไม่กล้าที่จะใช้กุรอานเตือนเขาเนี่ยคือคนที่ลำบากใจต้องลำบากใจไหมว่าถ้าเราจะเตือนคนที่ทำผิดด้วยกับกุรอานไม่ต้องลำบากใจเพราะกุรอานนี่คือดำรัสของลอเถียงได้ไหมล่ะเถียงไม่ได้แต่เถียงกุรอานนี่จบเลยนะแต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกของเราเตือนไปโดยที่ไม่ได้อ้างอิงกับกุรอานอันนี้เขาอาจจะเถียงเราได้อาจจะสวนเราได้แต่ถ้าเราใช้กุรอานเตือนล่ะจ๋าว่าออกมาทางนี้ออกมองไม่เห็นเหรอเดี๋ยวปิดให้จ้ะอ๋อโอเคครับปิดละ กลัวกล้องมันนี่ฟังนี่กล้องอ้าวสรุปก็คือว่าเวลาที่เราจะเตือนใครเนี่ยและไม่อยากให้คนเขาเถียงเราได้เนี่ยต้องใช้อะไรเตือนใช้กุรอานเตือนโอ้ถ้าเถียงกุรอานนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนั้นไม่ต้องลำบากใจถ้าเราพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์มาจากท่านรอซูลไม่ต้องกลัวนะอันนี้คือความหมายหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาแล้วรู้สึกอึดอัดใจเคยตัวเองน่ะเชื่อแหละแต่ถ้าไปบอกคนอื่นแล้วเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าทำไมมาพูดอย่างนี้ล่ะนะอิตตาบิอูมาแปลว่าอะไรพวกเจ้าจงปฏิบัติตามก็คือบรรดาซอฮาบะห์นบีและก็บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าปฏิบัติตามเรื่องอะไรกุรอานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดนะวะลาตัตบิอูและอย่าได้ปฏิบัติตามมินดูนีฮีอื่นจากพระองค์อัลลอฮ์เอาลียะก็คือบรรดาผู้ปกครองวะลีตรงนี้เองก็หมายถึงใครบ้างล่ะเราจะมีผู้ปกครองเป็นใครบ้างพ่อแม่ผู้นำนะใครอีกเจ้านายถ้าใช้ในสิ่งที่ขัดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ไม่วาญิบไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเพราะถือว่ากำลังขัดอยู่กับผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนั้นพ่อแม่ใช้ให้เราทำบาปต่ออัลลอฮ์เราจำเป็นต้องปฏิบัติไหมไม่จำเป็นเนี่ยตามอายะห์นี้เลยนะหรือบังคับให้ออกจากศาสนาก็ไม่ได้ต้องยืนยันแล้วก็มั่นคงในหลักความเชื่อของเรากอลีลัมมาตะซักกะรูนส่วนน้อยที่พวกเจ้าเท่านั้นแหละที่จะระลึกได้คือตรงนี้ก็ต้องยอมรับก่อนหนึ่งว่าตอนที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเนี่ยคนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันเยอะคนเชื่อมีอยู่แค่นิดเดียวและหลังจากนั้นไปเนี่ยคนที่มีศรัทธาก็เริ่มขยายตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นนะมันไม่ใช่ว่าพอนบีเอากุรอานมาบอกปั๊บทั้งมักกะฮ์รับอิสลามหมดเลยมันไม่ใช่ก็ส่วนน้อยที่จะเชื่อและคนที่ส่วนน้อยที่เชื่อนี่คือคนอะไรคือคนที่อ่อนแอด้วยซ้ำคนที่อ่อนแอด้วยซ้ำเพราะคนที่อ่อนแอเนี่ยประการหนึ่งที่ทำไมเขาเชื่อต่อรอดง่ายเพราะว่าเขาไม่มีอะไรต้องแบกไงไม่มีตำแหน่งต้องแบกเขาเป็นคนอ่อนแอคนหนึ่งเขาพร้อมที่จะสละทุกอย่างได้แต่บางคนที่มันยังไม่สามารถจะรับอิสลามได้เนี่ยเพราะมันแบกนู่นแบกนี่ไว้เยอะแบกศักดิ์ศรีตัวเองเอาไว้นะบางครั้งต้องใช้เวลาในการที่อีหม่านเขาจะซึมซับไปในหัวใจแต่ถ้าเกิดสมมุติอิมานเข้มแข็งนี่คนที่มีตำแหน่งมีอำนาจเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะถือว่าเขาสามารถจะช่วยเหลืออิสลามได้เหมือนที่นบีเคยดุอาให้
ซอบะให้ชายสองคนรับคนหนึ่งก็คือท่านอุมัดนะครับท่านอุมัดบินคอตอบก็รับอิสลามอีกคนหนึ่งอบูญะฮัลหรือบูละฮับไม่รู้สองคนนี้ไม่เข้าแต่คนที่รับก็คือท่านอุมัดนะ อ่านต่อนะครับในอายะที่4 5 6วะกัมมินกอรยะตินอะห์ละกนาฮาฟะจาอะฮาบะซุนาบะยาตาلك فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلونفَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوอินนากุนนาซอลิมินอิลลาอันกอลูอินนากุนนาซอลิมินฟะลานัสอะลันالذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلينفَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَมาดูความหมายกันนะครับว่ากรรมกรรมนี่แปลว่าเท่าไหร่กี่มากน้อยแล้วและกี่หมู่บ้านแล้วมินกอริยะกอริยะนี่แปลว่าหมู่บ้านก็ได้แปลว่าตำบลก็ได้ตำบลก็ได้กำปงก็ได้นี่กี่บอกกำปงก็ได้กอริยะกี่หมู่บ้านแล้วที่อะฮ์ลักนาฮาอัลลอฮ์ได้ทำลายมันนะที่อยู่ในประวัติศาสตร์เลยก็พวกสมูทพวกอาร์ตอาร์ตนี่ก็อยู่ในอาหรับนี่แหละเป็นอาหรับสูญพันธุ์ไปแล้วอาหรับโบราณนะโดยเฉพาะพวกอาร์ตเนี่ยสูงมากนะถ้าอยู่สมัยนี้ก็น่าจะ2ชั้น3ชั้นได้มึงบ้านประมาณเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งนะซึ่งพวกอัลเลาะห์ทำลายไปหมดแล้วด้วยความดื้อรั้นของพวกนี้กำลังสมูทกำลังนี่สมูทตัวไม่ได้ใหญ่เท่าอาร์ตแต่ว่าเจาะภูเขาทำบ้านนะแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ได้ทำลายจากความโอหังของพวกเขาอัลลอฮ์ถามว่าและกี่หมู่บ้านแล้วที่เรานั้นได้ทำลายมันฟาจาอาฮาบะซูนาโดยไอการลงโทษของเรานั้นเนี่ยมาในหมู่บ้านบายาตามาตอนไหนรู้ไหมมาในยามค่ำคืนเอาหุ้มกออีลูนหรือในยามที่พวกเขาพักผ่อนในยามเวลาบ่ายมีสองเวลานะ
ที่อัลลอฮ์จะส่งบาลาลงมาหนึ่งก็คือตอนเวลากลางคืนทำไมอ่ะทำไมบอกกลางคืนเพราะกลางคืนนี่กำลังเพลินเลยหลับสบายนอนกำลังมีฝันหวานอยู่เลยเป็นไงอัลลอฮ์จัดการเรียบร้อยตายหมดส่วนอีกเวลาหนึ่งที่อาหรับเขาจะนอนกันก็คือบ่ายพอละหมาดบ่ายไปแล้วยิ่งกินขมกด้วยนะมันจะง่วงไม่รู้จะทำยังไงมันจะง่วงอยากจะหลับนั่นแหละไอ้ช่วงที่หลับตอนบ่ายนั่นแหละอัลลอฮ์จัดการนะที่เน้นสองเวลานี้คือเวลาที่มนุษย์มักจะเผลอเลยจะไม่ค่อยสนใจและความง่วงมันเข้ามาครอบงำนะนั่นแหละอัลลอฮ์จัดการเลยแล้วก็อัลลอฮ์บอกต่อฟามากานาวะดะวาฮุมไม่ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยวิงวอนขออื่นใดเลยตอนที่โดนบาลานี่นะไม่มีเลยที่เขาจะไปขออย่างอื่นเพราะเขารู้แล้วว่าอัลลอฮ์จัดการเขาแล้วอิฟยาอาฮุมบะซูนาในขณะที่อัลลอฮ์กำลังลงโทษพวกเขาอยู่เนี่ยไม่ปรากฏว่าเขาขอสิ่งอื่นเลยนะอิลลาอันกอลูอินนากุนนาซอลิมีนนอกจากพวกเขาจะอยู่ในสภาพที่กำลังกล่าวว่าแท้จริงเราได้ผิดไปแล้วเราได้ทำบาปไปแล้วเราได้ละเมิดไปแล้วฟะลานัสอะลันนัลลซีนอุรซิลาอิลัยฮิมแน่นอนเราจะถามบรรดาผู้ที่เป็นศาสนทูตที่สุกส่งไปยังพวกเขาเราจะถามด้วยว่านบีเนี่ยทำหน้าที่บอกเขาไหมไปสอนเขาไหมแน่นอนว่านบีบอกว่าฉันทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วแต่พวกนี้มันดื้อเองมันดื้อด้วยกับกมลสันดานอันนี้พูดได้นะกมลก็หมายถึงเนื้อแท้ของเขาเลยนะกมลสันดานก็หมายถึงเนื้อแท้นิสัยของเขาเลยมันดื้อมันไม่สนใจอัลลอฮ์ถามบรรดาศาสนทูตก่อนนะว่าทำหน้าที่หรือยังเมื่อทำหน้าที่แล้วแต่พวกนี้ยังดื้ออยู่อัลลอฮ์ก็ทำการลงโทษวะลานัสอะลันนัลมุรซะลีนและแน่นอนพวกเขาก็และเราก็จะถามบรรดาศาสนทูตทั้งหลายด้วยนะเราจะถามบรรดาผู้ที่ศาสนทูตส่งไปยังพวกเขาและเราก็จะถามบรรดาศาสนทูตทั้งหลายด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูตัฟซีรตรงนี้นิดนึงนะก็ไม่มีอะไรก็ถามอัลเลาะห์ถามหมดอ่ะนะว่าไม่มีนบีไปเหรอมีแต่ไม่เชื่อแล้วก็ถามนบีด้วยว่าทำหน้าที่มั้ยนบีก็บอกทำหน้าที่ต่อมาวะลานะกุศลนะอะลัยฮิมบิอิลมแน่นอนเราจะนำความรู้มาเล่าให้เขาฟังนะว่ามากุนนากออีบีนและเราก็ไม่เคยหายไปไหนเลยหมายถึงใครหมายถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้หายไปไหนแม้ว่าจะลงโทษพวกเขาในดุนยาแล้วเดี๋ยวไปเจออีกทีนึงที่ไหนโลกหน้าอีกไม่ใช่ว่าพอโดนโลกดุนยาแล้วสบายแล้วฉันโลกหน้าไม่โดนแล้วโลกหน้าโดนอีกเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ไปไหนเลยอัลลอฮ์อยู่ตลอดและยังเอาความรู้เนี่ยมาบอกด้วยในโลกนี้เนี่ยบอกและในโลกหน้าก็บอกอีกว่าทำไมไม่เชื่อทำไมไม่ฟังบอกไหมเตือนไหมเป็นการบอกสำทับว่าไอ้ที่ทำไอ้เราทั้งหลายที่ทำผิดเนี่ยไม่ใช่มาจากพระองค์อัลลอฮ์เลยมาจากตัวเรานั่นแหละที่ดื้อรั้นไม่ฟังเองเพราะอัลลอฮ์ทั้งเตือนทั้งบอกแล้วแล้วก็ส่งรอซูลมาด้วยและแถมยังมีบทเรียนก่อนหน้านี้ให้เห็นด้วยนะต่อมาครับ8กับ9นะพี่น้องดูนิดนึงก่อนจะอ่านนะวัลวัสนูยาวมาอีซีนินอ่านว่าซีนินมีตัวนูนอีกตัวหนึ่งนะมาอีซีนินฮักในหนังสือของอินเดียจะมีตัวนูนตัวเล็กๆอยู่ใช่ไหมมีแต่ถ้าใครอ่านของซาอุดีไม่มีนะจะเขียนเป็นตันวีน2อันแล้วก็อาลิฟลามนูนไม่มีเพราะนูนมันอยู่ในตันวีนแหละก็คือซินซินก็คืออะไรซาอีตินูนซินตันวีนก็อ่านซินเหมือนกันมันมีนูนอยู่ในนี้นะดังนั้นเมื่อมันมีสุกูล2ตัวต้องใส่กัสรอไปให้อ่านได้ก็คือกลายเป็นซีนินซีนินนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะวัลวัสนุยาวมาอีซีนิลฮักกอ
อ่านอย่างนี้นะอีซีนิลฮักถ้าไปอ่านอีซินผิดเลยอ่านอีซินผิดเลยนูนหายไปตัวหนึ่งอ่านอีซินไม่ได้ต้องอีซีนิลมีนูอีตัวหนึ่งวัลวัสนุยามาอีซีนิลฮักกะفَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَอ่ะมาดูนะคำว่า was what was การช่าง was แปลว่าช่างช่างตวงว่ากันไปนะซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเอามาใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยตวงแล้วไม่ค่อยเห็นการตวงแล้วช่างทั้งนั้นแหละซื้อทุเรียนก็ช่างหรือจะช่างเปลือกด้วยก็แล้วแต่ช่างเปลือกด้วยก็ราคาถูกลงมาหน่อยแต่ช่างเนื้ออย่างเดียวแพง มีเอาเม็ดออกไหมไม่มีนะอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยจ้ะ ช่างอะไรเนี่ยอ๋อเครื่องในใช่ครับอ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ยการทำอาหารเนี่ยมันไม่ใช่การสานะบางที่ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเนื้อเขาช่างเลยว่ากี่กรัมบางที่นะไม่สมมติเขาทำอาหารมาจานนึงเนี่ยก่อนที่เขาจะมาปรุงเนี่ยเขาช่างเนื้อเลยว่าเนื้อเนี่ยกี่กรัมอันนี้ในร้านทั่วไปแม้กระทั่งเมื่อก่อนผมเป็นพนักงานตักไอติมขายอ่ะผมต้องตักไอติมเนี่ยมาชั่งนะว่ามันกี่กรัมถึงจะวางลงไปในสกู๊ปอ่ะตักเกินไปก็โดนบ่นตักน้อยลูกค้าก็บ่นนั่นแหละใช้กะเอาคราวนี้ด้วยความยุติธรรมจริงๆแล้วอ่ะถ้าทำอย่างนี้มันลำบากกว่าจะมานั่งทำทีละจานชั่งกันไปชั่งกันมาลูกค้าหนีหมดก็ซื้อว่าเหมาแล้วกันคำนวณเอาเหมาแล้วเป็นราคาเหมาอ้าวแต่ว่าในดุนยาเราก็ต้องช่างกันเนาะเราซื้อของซื้ออะไรก็ต้องช่างกันแต่ในวันอาคีรอนี่ก็มีการช่างเหมือนกันตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาผลบุญเอาบาปมาช่างในวันนั้นเนี่ยตาช่างเนี่ยเป็นความจริงนะการช่างความดีความชั่วเนี่ยเป็นความจริงอัลลอฮ์บอกว่าฟามันซะกุลัตมาวาซีนูฮูดังนั้นผู้ใดที่ตาชูของเขาหนักจากอะไรเนี่ยความดีมันเยอะมันก็เลยหนักชนเหล่านั้นแหละฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลีฮูนก็จะได้รับความสำเร็จรอดพ้นจากไฟนรกฟะมันคอฟฟัตมาวาซีนูฮูแต่ปรากฏว่าตราช่างที่เป็นความดีของเขาเนี่ยมันเบาเหลือเกินมันเบามันแทบจะไม่มีน้ำหนักเลยเหตุที่มันไม่มีน้ำหนักเพราะอะไรจ้ะเพราะไม่ค่อยได้ทำหรือทำแล้วไปให้คนอื่นว่าไปกีบอกแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำด้วยทำน้อยแต่ไอ้ฝั่งนึงอ่ะที่เป็นความชั่วเนี่ยทำเยอะ
ไอ้นุ่นก็หนักเนาหน้าดูเลยไอ้ฝั่งนี้ก็เลยเบาพอเบาเสร็จฟาอุลาอิกัลลาซีนคอซีรูนั่นแหละอัลลอฮ์บอกคือคนที่ขาดทุนแล้วคนนี้แหละคือคนที่ขาดทุนเพราะความดีมีน้อยอันฟูซาฮุมบีมากานูบีอายาตินายัสลิมูนเนื่องจากการที่พวกเขานั้นได้อาธรรมแก่บรรดาอายะก็คือองค์การต่างๆของเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกุรอานตามปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีและเป็นความขาดทุนที่เกิดจากตัวเขาเองด้วยอันฟูซาฮุมไม่ได้มาจากคนอื่นเลยตัวเขาทำตัวเขาเองคราวนี้มันมีหลักอะกีดะห์ข้อนึงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหรือทราบแล้วนะในการทั้งเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาเป็นรูปธรรมเลยคือความดีความชั่วมันเป็นนามธรรมนะมันไม่สามารถจะเอามาชั่งกันได้ในวันเนี้ยในดุนยาเนี่ยเอามาชั่งกันไม่ได้หรอกแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เป็นรูปธรรมให้เห็นได้จับต้องได้เป็นภูเขาก็เป็นภูเขาเลยเพราะมันมีกรณีนึงในหะดีษของอัลบะเราะฟะยะตีเมาอัลมุมินปรากฏว่ามีชายอันนี้เกิดขึ้นในหลุมศพนะเราตายไปแล้วเราจะเจอมีชายคนหนึ่งที่ผิวดีมากเลยวาชาบุญฮัสนุนอันวานีตอยิบโอ้โหผิวดีมากและแถมยังมีกลิ่นวัตอยิบุเรียกลิ่นหอมมากเลยคืออันนี้จะเกิดขึ้นหลังจากคนมาส่งเราก็จะได้ยินคนนี้มาส่งเรานะพอในหะดีษบอกได้ยินเท้าที่เดินจากไปพอเขากลับไปหมดแล้วคราวนี้เราเหงาวายเราคราวนี้มันมืดมนไปหมดเลยนะเราก็รู้สึกเหงาใจแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้มีชายคนหนึ่งนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคงเป็นผู้หญิงนะฉันก็ไม่รู้นะเพราะนี่พูดถึงผู้ชายนะผู้ชายตายเป็นพูดยังไงมีเพื่อนแหละก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาในสภาพที่แต่งตัวดีเลยแล้วก็กลิ่นหอมมากฟายากูลุมันอันต้าชายคนนั้นก็ถามว่าเจ้าเป็นใครเนี่ยเขาก็บอกฟายากูแหละอันน่ะฉันคืออามาลุกาซอและฉันคือการงานที่ดีของท่านมาอยู่เป็นเพื่อนเลยเป็นคนให้เห็นเลยเป็นเพื่อนให้เห็นเลยนั่นละหมาดก็จะมาหาเราการงานต่างๆก็จะมาหาเรานี่แหละเป็นอะไรนะเป็นข้อพิสูจน์อย่างนึงว่าในวันกิยามะห์หลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยอามันจะมาให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยเป็นเพื่อนเราเลยแล้วก็เอาไปชั่งได้นะเอาไปชั่งได้มองเห็นได้นะซึ่งจะเป็นยังไงวัลลอฮุอาลัมตามที่หะดีษบอกเอาไว้อีกอันหนึ่งการที่จะเอาความดีไปชั่งเนี่ยบางทีอาจจะเล็กแต่หนักตัวอย่างอันหนึ่งที่ชายคนหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าบัญชีความชั่วเนี่ย99บัญชีแต่ละบัญชียาวสุดลูกหูลูกตาเลยขนมาพอขนมาเสร็จก็มาไว้บนความชั่วหนักแอดเลยเพราะความมันเยอะ99บัญชีความชั่วเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งมาลิกาก็นำความดีมาเป็นเหมือนกับกระดาษแผ่นหนึ่งในรายงานบอกบิตอกอนี่คือบัตรนะบัตรเล็กๆและก็เขียนในบัตรว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือผลบุญที่เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่ใบเดียวเมื่อเอามาวางปั๊บมันงัดไอ้99เนี่ยลอยเลยกลายเป็นอันเนี้ยหนักกว่านะนั้นอันเดียวที่ดูมันจะเบาแต่หน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยมันหนักนะแม้ว่าจะเอาชั้นฟ้าเอาแผ่นดินมาชั่งเนี่ยยังสู้คำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่ได้เลยนั้นคำนี้เป็นคำที่ประเสริฐที่สุดนะครับและก็ดีที่สุดในการระลึกถึงอัลลอฮ์คือคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ใครที่ตายด้วยกับพูดนี้เข้าสวรรค์เลยกล่าวบ่อยไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่กล่าวให้บ่อยๆให้ติดปากเอาไว้แล้วอีแล้วฮิลลอห์แต่อย่าไปใช้ในเรื่องหมู่จ่าอย่างเดียวนะบางคนนี่พอลูกหลานเข้าบ้านแล้วอีแล้วฮิลลอห์มันจะกลายเป็นหมู่จ่าอย่างเดียวอันนี้เป็นซิกรุลลอห์นะไม่ใช่แบบเหนื่อยหน่ายอะไรเงี้ยนะอีกอันนึงที่เป็นลากีดะห์ก็คืออัลลอฮ์จะให้ร่างกายเราไปชั่งอยู่ในนั้นด้วยอัลลอฮ์จะเอาตัวเราเนี่ยไปชั่งในนั้นด้วยในอามันของเราแล้วก็ตัวเราไปชั่งด้วยคราวนี้บางคนก็บอกว่าอาจารย์นี่สบายเลยอย่างอาจารย์เนี่ยโอ้โหหนักหน้าดูเลยร้อยกว่าดีสบายแล้วใช่ไหมแล้วบางคนนี่ยังผอมเลยหล่อกี้เนี่ยเสร็จแน่เอาไปชั่งปุ๊บไม่กี่โลหรอกอันนี้อัลลอฮ์ให้ตามความดีนะไม่เกี่ยวกันจะอ้วนขนาดไหนแต่ทำความชั่วมาเยอะเนี่ยในหะดีษบอกว่าไงยุตาเยามันกียามันบิรอจูลุนซามีนุนปรากฏว่ามีชายคนนึงอ้วนมากเลยอ้วนน้ำหนักเยอะมากเลยต
อนตายของอ้วนเยอะนะฟะลายะซีนูอินดัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าทำชั่วไว้เยอะเวลาที่อัลลอฮ์ไปชั่งน้ำหนักเท่ากับปีกของยุงแสดงไว้ที่อ้วนมามีประโยชน์เลยเอาไปส่วนอีกคนหนึ่งชื่อซอบานะชื่ออับดุลลอฮ์บินมัสอูดอับดุลมัสอูดเนี่ยท่านมีร่างกายที่ผิดปกติอย่างหนึ่งคือขาท่านเป็นขาที่เรียวจริงขาเรียวเนี่ยมันลักษณะของผู้หญิงเนี่ยถ้าขาเป็นโต๊ะสนุกเนี่ยดูไม่ค่อยดีละใหญ่อย่างเงี้ยผู้หญิงต้องขาเรียวผู้ชายขาต้องมีกำลังปรากฏว่าอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยเคยปีนต้นไม้ไปและถูกล้อว่าขาเนี่ยเหมือนผู้หญิงเลยขาเรียวเล็กนิดเดียวเองนบีก็เลยกล่าวว่าอัตอัจบูนมินดิกกอซะกัยพวกท่านแปลกใจไหมในความเรียวของขาของอับดุลลอฮ์เนี่ยแต่ขอสาบานต่ออัลเลาะห์นะว่าขาทั้งสองวันที่เอาไปชั่งในวันในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะเอาขาสองอันนี้ที่เล็กในวันเนี้ยไปชั่งเนี่ยมันหนักกว่าภูเขาอูฮุดซะอีกขาที่เรียวของซอบาห์ท่านเนี้ยหนักกว่าภูเขาอูฮุดซะอีกแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักตัวแต่เกี่ยวกับอะไรจ๊ะเกี่ยวความดีตัวผอมเดี๋ยวทำความดีเยอะอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวอัลเลาะห์เพิ่มน้ำหนักให้คนอ้วนแต่ทำความดีเยอะอันนี้ก็ดับเบิลเข้าไปเลยเพราะอ้วนอยู่แล้วไงแล้วก็ทำความดีด้วยนะอันนี้จากเรื่องของการชั่งนะครับต่อนะจบยังอ่อแล้วจบแล้วอ่านต่อมาครับอายะที่10วะลากอดมักกันนากุมฟิลอัรฎิวะจะอัลนาละกุมฟีฮามะอายิชวะลากอดมักกันนากุมฟิลอัรฎิวะจะอัลนาละกุมฟีฮามะอายิชกอลีลัมมาตัชกุรูนوَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُواجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ มาดูความหมายนะวะละกอดมักกันนากุมฟิลอัรฎ์และแท้จริงเราได้ให้พวกเจ้ามีที่พำนักอันนี้หมายถึงในยุคท่านนบีเรานี่แหละอัลลอฮ์กำลังพูดกับนบีเราว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีที่พำนักเราพำนักกันที่ไหนจ๊ะฟิลอัรฎ์ก็คือที่ดินแผ่นดินบางคนบอกอาจารย์บางคนอยู่คอนโดล่ะอ้าวแล้วคอนโดเนี่ยมันไม่ต่อกับดินเหรอบางคนบอกว่าอยู่ห้องลอยฟ้าไม่ลอยฟ้าหรอกเพราะว่ามันมีเสาลงไปที่ดินอยู่ดีแหละอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปพาดอยู่กับดินใช่ไหมจะสร้างสูงขนาดไหนก็ต้องไปยึดโยงกับดินฟ้าเท่านั้นแหละมีเสากี่บอกไอ้ที่เหลือเนี่ยยังไงก็ต้องลงดินทั้งนั้นแหละนะผูกเปก็ต้องมีดินไปผูกกับต้นไม้ก็เกาะที่ดินวะละกอดมักกันนากุมฟิลอัรฎ์และแท้จริงเราได้ให้พวกเจ้าเนี่ยมีพี่พำนักอยู่ในแผ่นดิน
วะจะอันนาละกุ้มฟีฮามาอายิชและเราก็ได้ให้มีขึ้นแก่เจ้าบรรดาเครื่องปัจจัยยังชีพในแผ่นดินในดินยังมีเครื่องปัจจัยยังชีพไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆนะครับรวมถึงอะไรอีกล่ะเยอะแยะไปหมดเลยในนี้บอกว่าอัลลอฮ์ให้มีบ้านมีที่พำนักให้มีแม่น้ำให้มีปลาอยู่ในดินอยู่ในแผ่นดินหมดแหละภูเขาน้ำตกว่ากันไปแล้วก็ทำให้มีท้องฟ้าและท้องฟ้าก็เป็นสาเหตุของการปัจจัยชีพเพราะอัลลอฮ์ให้มีเมฆฝนแล้วก็ตกลงมาก็กลายเป็นทำปศุสัตว์ทำอาชีพเกษตรกรและสุดท้ายก็มีการค้าขายกันและก็เกิดทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสะดวกสบายจากการที่เราได้ใช้ทรัพยากรที่อัลลอฮ์ประทานให้อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์บอกว่ากอลีลัมมาตัชกูรูนแต่ส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ที่จะกตัญญูรู้คุณต่ออัลลอฮ์และต่อให้เราเป็นคนที่รู้คุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ได้ไม่ครบหรอกเพราะอัลลอฮ์บอกว่าฟาอินตาอุดดูนิอะมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาและหากพวกเจ้าจะนับถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าแล้วก็พวกเจ้าไม่อาจจะคำนวณนับมันได้เลยลมหายใจแต่ละลมหายใจแต่ละการมีชีวิตสุขภาพของเราริสกีต่างๆที่เราบริโภคเนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮ์ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่เราก็ทำให้เต็มที่นะเพราะนับถ้าเทียบกับการที่อัลลอฮ์ให้กับการที่เราขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มันเยอะกว่าเราขอบคุณนิดเดียวเองนะอินนัลอินซานะลาซูลูมุลกัฟฟาร์และมนุษย์นั้นอยู่ในผู้ที่เนรคุณผู้ที่อาธรรมนะโดยเฉพาะคนที่ไม่เอาศาสนาเลยนะคราวนี้ต่อมาอัลลอฮ์จะเล่าถึงที่มาที่ไปปฐมบทนะของการสร้างมนุษย์วะละกอดะคอละกอนั้นวะละกอดะคอละกอนากุมและแท้จริงเราได้บังเกิดเจ้านะซุมมาซาวรนากุมและก็ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะซุมมากุนนาลินมาลาอิกะและอัลลอฮ์ก็ได้มีดำรัสแก่มาลาอิกะได้กล่าวแก่มาลาอิกะว่าอิสยูดูจงอะไรจงคาราวะคือสุยูดตรงนี้เป็นสุยูดลินเขาเรียกว่าไม่ใช่อิบาดะห์นะเป็นสุยูดให้เกียรติกันเป็นการคาราวะให้เกียรตินะเป็นสุยูดให้เกียรติถึงความมีเกียรติของอาดัมนะเพราะอัลลอฮ์ยกเกียรติของมนุษย์อยู่แล้วต่อให้เป็นกาเฟตนะตายก็ไม่เป็นนายิสกาเฟตเนี่ยตายก็ไม่เป็นทุกมนุษย์เนี่ยตายไม่เป็นนายิสหมดเลยแล้วก็ให้เกียรติโดยการไม่ทำลายศพอันนี้ก็เป็นการให้เกียรติในสงครามก็จะไม่มีการไปทำลายนะก็ให้จัดการไปนะแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ลงโทษเองหลังจากนั้นต่อมาลีอาดัมฟาซาจาดูอิลลาอิบลิสนะจงคารวะต่ออาดัมเถิดและเขาก็คารวะกันนอกจากอิบลิสเท่านั้นมันไม่ปรากฏอยู่ในผู้ที่คารวะนะตรงนี้เองในหนังสือได้เขียนอธิบายต่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างนบีอาดัมด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยกับตัวของพระองค์เองด้วยกับพระองค์เองด้วยกับดินเหนียวแล้วก็ทำให้เป็นรูปเป็นร่างและสมบูรณ์และพระองค์ก็ได้ทรงเป่าวิญญาณเข้าไปร่างกายก็ขยับเขยื้อนได้เลยก็ขยับเขยื้อนได้แล้วก็ใช้มาลาอิกะห์เนี่ยโค้งคำนับแก่เขาเพื่อเป็นการต้อนรับและให้เกียรติแก่พระผู้เป็นเจ้านะให้เกียรตินะครับแล้วก็พูดที่แล้วก็อะไรนะแล้วก็ให้แล้วก็พวกเขาก็ได้ยินคำสั่งแล้วพวกเขาก็เชื่อฟังนอกจากอิบลิสนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ปะปนอยู่ในนั้นด้วยก็มีจินอยู่ด้วยเพราะอิบลิสไม่ใช่มาลาอิกะห์เป็นจินก็ไม่ยอมคารวะเรื่องนี้กล่าวมาแล้วในซูเราะห์บะเกาะเราะห์คราวนี้นิดนึงว่าอาดัมเนี่ยธาตุที่ถูกสร้างก็คือดินลูกหลานเนี่ยไม่ได้เป็นธาตุดินแต่เกิดจากการที่มาจากบังเกิดมาจากอสุจิเฉพาะนบีอาดัมคนเดียวที่มาจากธาตุดินที่เหลือเราก็มาจากท้องของมารดานะแล้วก็มีการปฏิสนธิกันแล้วก็ออกมาเป็นมนุษย์นะครับแต่เราเนี่ยแน่นอนว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปอยู่ในดินกัน
นะก็คือถูกฝังนั่นเองนะอายะห์ที่12ครับกอละมามะนะอะกะอัลลาตัสจูดอิซอะมัรตุกقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طينมาดูความหมายนะกอล่าพระองค์อัลลอฮ์ได้ตัดว่ามามานะอะและก็ก้าก็คือท่านมานะอะแปลว่าห้ามมีอะไรหรือที่มาขัดขวางมาห้ามเจ้าอัลลาตัสยูดาในการที่จะคารวะนะต่ออาดัมเนี่ยขณะอิซอามารตุกขณะที่ข้าได้ใช้เจ้า มีอะไรมาขวางเจ้าเหรอไม่มีหรอกแต่มันมีตรรกะก็คือบอกว่ากอละสิ่งที่ไม่ทำให้ฉันรู้สึกจะคารวะต่ออาดัมได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะฉันเนี่ยดีกว่ายกตัวเองดีกว่าอาดัมเพราะคอละกอตานีมินนาร์อัลลอฮ์เนี่ยสร้างฉันมาจากไฟวาคอละกตาฮูมินตีนแต่สร้างอาดัมมาจากดินดังนั้นไฟย่อมดีกว่าดิน จริงไหมไม่จริงจริงดินดีกว่าทำไมดินดีกว่า ดินนี่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละลองดูสิประโยชน์จากดินทั้งนั้นแหละไฟนี่มีแต่เผา ใช่ไหมไฟไหม้บ้านเผาหมดนะดินเนี่ยมีประโยชน์นะคราวนี้สำคัญไม่ใช่อะไรเลยคือสำคัญคืออัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งไงเมื่ออัลลอฮ์สั่งก็คือทำจะไปยกว่าเอ้ยฉันดีกว่าไม่ใช่เพราะทั้งอาดัมและก็อิบลีสเนี่ยก็มาจากการที่อัลลอฮ์ทรงสร้างทั้งนั้นแหละสำคัญคือผู้สร้างสั่งอะไรเราก็ทำจะไปคิดเองไม่ได้ว่าฉันดีกว่านั่นฉันดีกว่านี่นะและในนับซีดบอกว่าผู้ที่ทำการเปรียบเทียบแบบนี้คนแรกเลยก็คืออิบลิสใช้ตรรกะแบบนี้เปรียบเทียบนะดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นการสอนให้เรารู้ว่าการเปรียบเทียบและยกยอตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อบโลกมาเท่านั้นแหละมันหายเหตุผลอธิบายแต่อันนึงว่าทำไมอิบลิสเนี่ยพอเวลามันฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยมันถึงไม่ได้รับการอภัยโทษพี่น้องทราบไหมเพราะมันไม่เคยขอกับเนื้อกับตัวกับอัลลอฮ์เลยมันกับขอผ่อนผันเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะมันขอผ่อนผันว่าอัลลอฮ์อย่าลงโทษฉันนะตอนนี้นะขอไปลงโทษในนู่นเลยวันกิยามะห์ขออยู่ยืนดิแต่อาดัมเมื่อทำผิดอาดัมก็ทำผิดเพราะไปฝ่าฝืนไปกินต้นไม้ไปกินผลไม้แต่เมื่ออาดัมทำผิดอาดัมกลับเนื้อกับตัวขอดุอาก่อนรอดเลยนี่แหละคือสาเหตุที่ทำไมอิบลีสไม่ได้รับการเพราะมันไม่เคยขออภัยโทษมันรู้ว่ามันผิดแต่มันขอผ่อนปลนการลงโทษเราในฐานะเป็นมนุษย์เราจะบอกว่าโอ้เราฉันผิดทำผิดแต่ไม่เป็นไรขอทำผิดไปเรื่อยๆนะค่อยๆขอผ่อนปลนอันนี้จะเป็นตรงกับอิบลีสแต่เราตรงข้ามกับอิบลีสมนุษย์คือเมื่อทำผิดแล้วขออภัยโทษและอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ทั้งคู่นั่นแหละอัลลอฮ์ก็ให้อาดัมโดยการอภัยโทษและอัลลอฮ์ก็ให้อิบลิสเหมือนกันในการที่จะลงโทษมันในวันกิยามะห์นู่นเพราะมันไม่ได้ขออภัยโทษมันขอให้ประวิงเวลาในการลงโทษเนี่ยฉันอ่านในตัฟซีรเนี่ยนี่ทำไมสาเหตุทำไมอิบลิสไม่ได้รับการอภัยโทษเพราะมันไม่เคยขอนะไม่เคยขออภัยโทษแต่มันรู้ว่ามันผิดแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือมันหาเพื่อนไอ้นี่แหละที่พามนุษย์เราซวยไปด้วยคือมันหาเพื่อนไปกับมันด้วยมนุษย์นี่แหละหาเพื่อนไปด้วยนะคราวนี้
ในอายะที่13 14 15เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะพูดถึงละนะสรุปคือมันทำผิดต่ออัลลอฮ์แล้วมันก็ใช้ตรรกะป่วยๆของมันว่ามันดีกว่าแต่จริงแล้วอย่างที่อัลลอฮ์อย่างที่ในนี้บอกว่าไฟนั้นดีกว่าดินความจริงแล้วดินเป็นธาตุที่นิ่มนวลอดทนมั่นคงดินนั้นเป็นแหล่งของพืชความเจริญงอกงามและความเพิ่มพูนความดีส่วนไฟนั้นเมื่อเกิดเผาไหม้รวดเร็วรุนแรงมันมีแต่ทำลายนะไฟเนี่ยดังนั้นอาดัมจึงได้รับประโยชน์จากธาตุของเขาก็คือดินและดินเนี้ยตัวอย่างของธาตุดินก็คือกลับใจกับเนื้อกับใจสำนึกผิดยืนหยัดยอมจำนนซีโรราบต่อคำสั่งของอัลเลาะห์เมื่อทำผิดจะยอมรับผิดและขออภัยโทษนี่คือลักษณะของธาตุดินก็คือมนุษย์อย่างพวกเราอันนี้ก็คือที่เขียนเอาไว้ในตัฟซีรนะดินอ่อนก็ได้ใช่ไหมดินอ่อนก็ได้ดินแข็งก็มีมนุษย์ต้องมีรู้จักอ่อนรู้จักแข็งเวลาปกครองใช่ไหมจะแข็งอย่างเดียวเลยเอาไม่อยู่เหมือนกันอ่อนอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่ดินมีทั้งหลายแบบดินร่วนดินเก็บกบน้ำนี่แหละคือลักษณะของคนที่ต้องใช้ลักษณะของดินมาในการบริหารเอาต่อมาครับอายะที่13 14 15กอลฟะบิฏมินฮาฟะมายะกูนุลักอันตะตะกับบะรฟีฮากفخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثونقال إنك من المنظرين Allah ตัดว่าอิฟะบิตก็คือหมายถึงจงลงไปจากสวนนั้นเสียนะขับไล่โดนขับไล่อันนี้หมายถึงอิบลิสยังไม่ใช่เรื่องของอาดัมใจเย็นอันนี้ให้ใครลงไปก่อนอิบลิสก่อนใจเย็นนะเดี๋ยวมันจะมาหลอกอาดัมตอนมันเป็นขั้นนะพี่น้องใจเย็นนะคือเดี๋ยวอาดัมลงใจเย็นแต่ว่าตอนเนี้ยที่อัลลอฮ์พูดเนี่ยพูดกับอิบลิสเพราะอิบลิสตอนนี้มันทำอะไร มันขัดคำสั่งอัลลอฮ์ในการคารวะต่ออาดัมอัลลอฮ์ก็บอกว่าเจ้าออกไปจากสวนนี้ออกไปจากสวรรค์ในนี้เขาบอกว่าคำว่ามินฮาก็กลับไปที่สวรรค์หรือสถานที่เดิมที่มันอยู่นั่นแหละซึ่งมันอยู่ด้วยกันหมดเลยมาลิกะนบีอาดัมอิบลิสด้วยนะอยู่ด้วยกันหมดแต่อิบลิสโดนให้ออกไปก่อนแล้วบอกว่าไงไม่สมควรแก่เจ้าที่ทำโอหังตะกับนี่ตะกับบารอฟีฮาไอ้กรณีที่บอกว่าตัวเองดีกว่านี่คือโอหังแล้วอวดตะกับบดนะโอหังยะโสหญิงยะโสโอหังใช่ฟักรูจะไปให้พ้นออกไปให้พ้นอินนะกะมินัสซอกิรีนแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในหมู่คนที่ต้อยต่ำคำว่าต้อยต่ำตรงนี้ต้อยต่ำจากการที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นสถานะในการสร้างไม่เกี่ยวคุณจะเกิดมาในตระกูลไหนก็แล้วแต่ตระกูลคุณเคยทำคุณงามความดีเอาไว้เยอะนามสกุลดีเหลือเกินแต่คุณทำตัวชั่วๆเร็วๆคุณก็ต้อยต่ำนามสกุลไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยหรือความดีของคนปู่ย่าตายายไม่ได้ช่วยได้เลยเหมือนกับอิบลิสที่มันลำพองตนมันต้อยต่ำไม่ใช่ว่าตัวสถานะในการถูกสร้างของมันแต่ที่มันต้อยต่ำเพราะมันฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่กับบทกอลอันซิรนี
มันคือขอกับอัลเลาะห์แล้วเนี่ยมันขอกับอัลเลาะห์ขอให้ผ่อนผันหน่อยอันซิรนีอิลายะมียุบอาซูนจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาฟื้นคืนชีพขอยาวเลยนะยันกระทั่งวันที่ฟื้นคืนชีพมนุษย์ยันวันกิยามัตพูดง่ายๆนะขอยังวันกิยามัตเลยในการที่จะถูกลงโทษไม่ได้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ขอให้ผ่อนผันในการลงโทษกอละอินนะกะมินัลมุนซอรีนพระองค์ตัดว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกผ่อนผันคราวนี้พอผู้พร้อมถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะตั้งคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องผ่อนผันมันด้วยล่ะในเมื่อมันทำผิดกับอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงตอบรับคำขอของมันทั้งนี้เพราะว่าเป็นความประสงค์ของพระองค์และความปรีชาของพระองค์ไม่มีใครรู้ในความรู้ตรงนี้และไม่มีผู้ใดที่จะบังอาจไปวิจารณ์พระองค์ได้หรือตำหนิพระองค์ได้อันนี้ถ้าเกิดคนคนหนึ่งอ่านมาถึงตรงนี้อ้าวทำไมอัลลอฮ์ต้องให้มันด้วยล่ะไม่จับมันลงนรกพวกเราจะได้นี่กำลังไปละเมิดอำนาจของอัลลอฮ์แล้วนี่ทำตัวนี่จะเริ่มไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วเราหน้าที่ตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์บอกให้ระวังมันก็ทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่ในการดูแลนะให้เราอยู่ในหนปกป้องนะครับขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากมารร้ายชัยฏอนอิบลีสนะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยที่ถูกชั้นต่ำตรงนี้ก็หมายถึงว่ามันดื้อดึงกับอัลเลาะห์นะบอกไปแล้วเนาะต่อมาครับอายะห์ที่16แล้วก็17นะตกลงมันได้รับคำผ่อนผันยังได้แล้วนะได้รับแล้วและระยะเวลาที่มันผ่อนผันนี่แล้วมันจะทำอะไรล่ะนี่มันก็จะบอกก่อนรอเล่าเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยนะต่อนะกอลาฟาบีมาอักไวตานีลาอักอูดันนาลาฮุมซีรอตอกัลมุสตะกีมثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهموَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْوَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ และมันก็กล่าวว่ากอล่ะตรงนี้หมายถึงใครหมายถึงอิบลีสมันก็กล่าวว่าด้วยเหตุที่พระองค์เนี่ยได้ทรงให้ฉันตกอยู่ในความผิดนี่มันก็เริ่มโทษอัลลอฮ์เหมือนกันนะเนี่ยว่าเป็นพ่อต่อว่าอัลลอฮ์แต่มันก็รู้ว่ามันทำผิดนะแล้วว่าไงแน่นอนคราวนี้ตัวเองตกอยู่ในความผิดแล้วทำไงก็เลยต้องหาพวกแล้วแน่นอนอันนี้เป็นการเน้นย้ำเลยนะแน่นอนตรงนี้นะละอากะอุดันนะคำว่ากออันได้แปลว่านั่งนั่งแบบไม่ไปไหนเลยนะนั่งขวางเลยมันจะนั่งขวางพวกเขาก็คือบรรดาลูกหลานของอาดัมเนี่ยให้พ้นจากหนทางที่เที่ยงตรงและฉันจะมายังพวกเขาหมายถึงอิบลีสและก็ลูกสมุนของมันจะมายังพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าของพวกเขาเบื้องหลัง
นะเบื้องหน้าเบื้องหลังและก็ทางเบื้องขวาด้านขวาและก็ด้านซ้ายกี่ที่เนี่ยอันนี้4นะหน้าหลังและก็ซ้ายขวานะและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากในหมู่พวกเขาเป็นผู้ที่ขอบคุณไอการที่มันบอกแบบนี้เนี่ยมันเป็นการคาดคะเนนะมันไม่ได้รู้ล่วงหน้านะว่ามนุษย์จะตกนรกเยอะกว่าไม่ใช่มันแค่คาดคะเนและมันก็มองถึงผลงานของมันว่าน่าจะทำได้น่าจะพาลูกหลานของอาดัมไปลงนรกกับมันเยอะนะคราวนี้ตรงนี้เองเนี่ยมันมีตัฟซีรด้วยนะครับมันมีหะดีษบทหนึ่งนะบอกเอาไว้ว่าอินนัชชัยตอนกออาดะอิบนอาดัมบิตุรุกีแท้จริงชัยตอนนั้นมันจะนั่งขวางลูกหลานอาดัมทุกวิถีทางเลยมันจะขวางวิถีแรกอันแรกเลยที่มันจะขวางก็คือการที่รับอิสลามฟาอาก็ได้ละฮูบิตอรีกินอิสลามคือการรับอิสลามนี่คือการมันคือการล้างบาปทั้งหมดอะนะคนที่ตกคนที่อะไรคนที่ไม่ได้เกิดมาบนหลักการศาสนาและวันหนึ่งกำลังศึกษาอิสลามเนี่ยชัยฏอนจะขวางไม่ให้รับอิสลามโดยเฉพาะซอฮาบะห์นบีใช่ไหมซอฮาบะห์นบีไม่ใช่มุสลิมแต่เกิดหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นมุชริกมาก่อนเป็นยะฮูดเป็นอะไรงี้นะยกเว้นว่าลูกซอฮาบะห์ที่รอดิยัลลอฮุอันฮุมานั่นแหละถึงมีพ่อเป็นมุสลิมส่วนใหญ่จะรอดิยัลลอฮุอันฮุพ่อแม่ไม่ได้เป็นมุสลิมพอจะรับอิสลามมันขวางเลยในนบีในหะดีษบอกว่าอตุสลิมูจะรับอิสลามทำไมล่ะถ้ารับอิสลามเนี่ยเท่ากับท่านกำลังทอดทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายทำหนบทำเนียมที่ทำกันมาประเพณีทำกันมาถ้าสมมติเปลี่ยนศาสนาเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าไงเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปนี่ทำบุญให้ไม่ได้แล้วนะเออก็จริงไม่ลำก็จริงโอ้ยคนบางคนรักพ่อรักแม่มากก็ไม่ยอมเข้าบางคนถึงขั้นขอโทษนะบางทียอมไปทำศาสนกิจก่อนถึงจะค่อยเข้าอะไรเงี้ยไม่รู้แสดงว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจริงๆถ้ารู้แล้วเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วต้องรับเลยปรากฏว่าคนคนนี้บอกว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่เชื่อมันฉันจะรับอิสลามเป็นตายร้ายดีแล้วแต่ฉันขอรับอิสลามใครจะประณามหยามเหยียดญาติพี่น้องจะรังเกียจขนาดไหนใครจะมาต่อต้านว่าฉันยังไงฉันไม่สนใจฉันขอมีอัลลอฮ์รับอิสลามเสร็จปั๊บพอรับอิสลามเสร็จมันก็มาขวางหนทางในการอพยพอพยพตรงนี้หมายถึงการฮิจเราะห์จากที่ที่ไม่ดีไปสู่ที่ที่ดีหรืออพยพจากความสิ่งแวดล้อมที่มันเลวร้ายไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามันก็บอกว่าอากาศก็เปลี่ยนพื้นดินก็เปลี่ยนจะไปทำมาหากินยังไงต้องทิ้งทรัพย์สินเอาไว้ขวางอีกแล้วหลังจากนั้นเขาบอกเขาไม่เชื่อฉันขอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ขออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีพอมีหุกกลมของการญิฮาดมันก็มาขวางเรื่องญิฮาดอีกจะต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ทำไมถ้าเกิดตายไปทรัพย์สินต่างๆอุ้ยแล้วใครจะดูแลต่อเมียมีภรรยามีสวยๆด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาแต่งงานด้วยอีกเนี่ยอันนี้อยู่ในนี้เลยนะในสำนวนบอกเลยปรากฏว่าเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็ออกไปญิฮาดในหะดีษบอกว่าคนคนเนี้ยไม่ว่าเขาจะตายในสภาพไหนหมายถึงว่าตายด้วยกับออกไปญิฮาดและตายหรือกลับมาแล้วมาตายบนเตียงหรือมาจมน้ำตาย หรือตายบนผาหนะอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์เพราะเขานั้นไม่ได้ปฏิบัติตามชัยฏอนที่มันมาล่อลวงนะอันนี้ก็คือหะดีษที่พูดถึงจะได้เข้าสวรรค์กับการที่เราไม่เชื่อฟังชัยฏอนแล้วก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาในอายะที่บอกว่ามันจะมาทุกทิศทุกทางเลยคำว่าวามินคอนฟีฮิมเนี่ยมีการตัฟซีรไว้นะมินคอนฟีฮิมแปลว่ามันจะมาในด้านนะตรงไหนเนี่ยมันจะมาจากเบื้องหน้านะแล้วก็เบื้องหลังนะครับคำว่ามินคอนฟีฮิมก็คือทำให้เกิดความชอบนะความชอบอะไรความชอบในเรื่องดุนยาอันแรกเลยที่ชัยฏอนมันจะเล่นก็คือเล่นงานให้เราหลงกับดุนยา
ไม่ปล่อยวางเรื่องดุนยาให้ติดอยู่กับเรื่องดุนยาเอาเรื่องปัจจัยยังชีพในการแสวงหาตังโดยไม่สนเลยว่ามันจะฮาลาลฮารอมละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างฉันขอขายของก่อนไอ้นี่แหละมันจะเล่นเรื่องนี้ก่อนเลยอันที่สองว่าไอมานีฮิมด้านขวาก็คือให้เกิดความสับสนในเรื่องศาสนาบางคนเนี่ยพอเราไปสอนปั๊บโอ้โหโต๊ะครูแปลไม่เหมือนกันเลยฉันไม่ทำมันแล้วทิ้งเลยไม่ฟังแล้วบางคนไม่กล้าฟังศาสนาเพราะว่าเห็นสอนไม่เหมือนกันฉันเลยไม่ฟังเลยแต่ไปฟังเพลงนะไปฟังเพลงฟังตลกฟังซีดีแต่ไม่ฟังศาสนาสาเหตุทำไมไม่ฟังศาสนาเนี่ยแปลไม่เหมือนกันฉันเลยไม่ฟังเลยเขาว่าไปขนาดไหนว่ากันไปมีคนที่ไม่ฟังศาสนาเพราะบอกว่าศาสนาเนี่ยฟังไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรเลยฟังแล้วงงสับสนก็แกไปฟังมั่วไงก็ฟังที่สอนถูกสิต่อมาอันสุดท้ายวะอันชามาอิลีฮิมถ้ามาทางด้านขวามันจะมายั่วยุให้ทำความชั่ว3เรื่องนะมาทางด้านหน้ามาทางด้านหลังคือมาให้ดูดสงเรื่องดุนยาเอาเรื่องดุนยาเป็นหลักเลยหลงแต่เรื่องดุนยาอันที่2มาทางด้านซ้ายมาทางด้านขวามาด้านขวาให้เกิดความสับสนเรื่องศาสนานะอันที่3มาทางด้านซ้ายอารมณ์ที่จะใฝ่ไปทำความชั่วนี่คือจุดมุ่งหมายทั้งหมดก็คือให้ห่างจากความดีทั้งหมดแหละแต่นี่คือท่านอาลีบินอบีตอเลบได้อธิบายเอาไว้อาลีบินอบีต้นท้าไม่ใช่อาลีบินต้นท้าเล่ามาจากนุอับบาสอธิบายความว่าที่มันมาแต่ทิศต่างๆเนี่ยมาจุดประสงค์ต่างกันเห็นไหมต่อมาทำไมไม่มีด้านบนไม่มีทางบนเพราะด้านบนเนี่ยคืออัลลอฮ์จะโปรยรอมะลงมามันขวางไม่ได้เพราะว่าจะไปบอกว่าไอ้ริสกีที่ได้เนี่ยทุกคนก็ถ้าเป็นมุสลิมก็ต้องเชื่อออกมาจากอัลลอฮ์ยอมรับหมดเลยในความที่อัลลอฮ์ให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพนั้นไอ้ด้านบนเนี่ยมันไม่ได้ขวางเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วมันจะมาขวางไอ้เรื่องรอบๆนี้นะต่อมาอีกหะดีษนึงพูดถึงดุอในยามเช้าบทนี้เนี่ยเป็นบทที่นบีขอหลังจากที่มีอายะห์กุรอานนี้ลงมาเพราะชัยฏอนมาทุกที่ทุกทางเลยนะก็เลยขอดุอาอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอาฟียะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์แค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ครอบคลุมหมดแล้วฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮ์ให้มีความสบายความสุขสบายทั้งโลกนี้และโลกหน้าอาฟียะห์แปลว่าความปลอดภัยแหละปลอดภัยเราก็จะสบายรู้สึกสบายใจอ่ะมีความสุขอาฟียะรู้สึกปลอดภัยจากการถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ขอให้ได้รับความปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอัฟวะวัลอาฟียะโออัลลอฮ์ฉันขอพระองค์ให้ได้รับการอภัยโทษและความสุขสบายในเรื่องศาสนาของฉันในโลกนี้และก็เรื่องอะไรอีกวะฟีดีนีวะดุนยายะวะอะห์ลีวะมาลีขออัลเลาะห์อภัยโทษและก็ความปลอดภัยในชีวิตของฉันในศาสนาของฉันในเรื่องดุนยาในเรื่องครอบครัวและก็ทรัพย์สินอัลลอฮุมมัสตุรเอารอตีวะอามินเราอาตีนะโออัลเลาะห์ฉันขอต่อพระองค์ให้พระองค์นั้นทรงปกปิดอวัยวะพึงสงวนของฉันอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีต่างๆที่เราไม่อยากให้ใครรู้ขอให้อัลเลาะห์ปิดให้ไอ้ของไม่ดีต่างๆเนี่ยอย่าให้มันออกมารวมถึงมารยาทที่เลวทรามด้วยให้มันปิดทุกอย่างปิดเอาไว้เก็บเอาไว้ใส่กอนไว้เลยเอาโซ่ล่ามไว้เลยอย่าให้มันออกมาเพ่นพ่านนะไอ้ของไม่ดีเนี่ยปิดประตูไปเลยเอารอตีอัลลอฮุมมะห์ฟัซนีมินไบนียะดัยยะวะมินคอลฟีวะอันยามีนีวะอันชะมาลีวะอัลฟาวกีวะอูซุบิบิอะซะมะติกอันอุกตาละมินตาตีนี่ขอหมดเลยขอล้อคุ้มครองฉันนะปกป้องฉันทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายด้านบนด้านล่างชิมาลีนะชิมาลีนะแล้วก็คุ้มครองด้วยกับความยิ่งใหญ่บีอัลซอมาติกอัลซอมาติกด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้พ้นจากการทำร้ายจากเบื้องล่างเบื้องล่างก็หมายถึงธรณีสูบนะถูกธรณีสูบถูกดินเดี๋ยวนี้ตกท่อด้วยธรณีไม่สูบหรอกเดินตกท่อก็ลงกระดินลงไปมีข่าวนะตกท่อเนี่ยตายหลายคนแล้ว มันปิดเอาไว้มันเอาไม้ผูกๆมันปิดเอาไว้ตกลงไปเลย
ม่ใช่ไม่มองนะก็เนี่ยขอดูอาบทนี้อัลลอฮ์จะคุ้มครองหมดเลยทุกที่ทุกทางอันนี้รวมถึงไม่ใช่ชัยฏอนอย่างเดียวนะรวมถึงภัยบาละทั้งหมดบาละกับภัยบาละที่มาจากข้างบนมีไหมก็อะไรหล่นใส่ไงเดินเดินไปปกลงมาหรอเนี่ยขอหมดเลยทุกทิศทุกทางเลยแต่ชัยฏอนเนี่ยมันมาแค่ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาแต่ถ้าภัยพิบัติเนี่ยมาครบหมดเลยทุกทิศทุกทางนะอ่านต่อนะ18อีกอายะห์นึงแล้วกันนะขอ18อีกอายะห์นึงจบละกอลัรูจมินฮามัซอูมัมมัดฮูรอلَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าเจ้าจงออกไปจากสวนนั้นในฐานะผู้ที่ถูกติเตียนและผู้ที่ถูกขับไล่อาลีบอกว่าไปในสภาพที่อาลีบินอบีตอลฮานะบอกว่าเป็นสภาพที่ต่ำต้อยซุดดีบอกว่าขับไล่ออกไปด้วยความโกรธกอตาด้าบอกว่าถูกสาปแช่งด้วยความโกรธมุจาฮิดบอกถูกเนรเทศถูกขับไล่ความหมายไม่ดีทั้งหมดแหละจงออกไปในฐานะที่ถูกติเตียนและถูกขับไล่และมันขอสาบานเลยว่าผู้ใดขอสาบานเลยว่าผู้ใดในหมู่พวกเขาที่ได้ปฏิบัติตามพวกเจ้าอัลลอฮ์ทรงสาบานอัลลอฮ์ทรงสาบานว่าผู้ใดที่พระที่พวกที่พวกเขาก็หมายถึงดุนยาหมายถึงมนุษย์เนี่ยถ้าทำตามชัยฏอนแล้วก็ละอัมละอันน่ะอัลลอฮ์จะเอาไปบรรจุเอาไว้อัลลอฮ์จะเอาไปบรรจุเอาไว้ให้เต็มยะฮันนัมเลยในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยและก็รวมถึงเจ้าด้วยเอาทั้งอิบลีส ทั้งพวกที่ปฏิบัติตามชัยฏอนทั้งหมดเอาไปใส่เอาไว้ไปบรรจุเอาไว้ในยะฮันนัมจนกระทั่งเต็มยะฮันนัมเลยนะตรงนี้ก็เป็นการบอกว่าคนที่ตามชัยฏอนไม่มีทางเลยนะพี่น้องที่จะได้จะได้เข้าสวรรค์เพราะว่าอะไรล่ะเพราะนี่บอกไว้แล้วว่าถ้าไปอยู่กับชัยฏอนก็ไปอยู่กับมันในนรกนะครับแล้วก็อยู่แบบเต็มเลยแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะเป็นใครหน้าไหนถ้าคุณตามชัยฏอนคุณตามอารมณ์ของชัยฏอนคุณไปอยู่ในนรกทั้งหมดนะซึ่งอัลเลาะห์เตรียมสถานที่ไว้แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าค่อยอ่านอายะห์ที่19ต่อนะยังมีเรื่องราวของนบีอาดัมอยู่นะตอนนี้ยังไม่เข้าถึงนบีอาดัมที่ถูกกินที่กินผลไม้นะครับยังไม่เกี่ยวนะอันนี้เรื่องของอิบลิสล้วนๆเลยซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์